ก็แต่ชอบภาพที่เห็นตัวเองอยู่ในภาพยนตร์คือนะว่าภาพยนตร์ต้องมีเสน่ห์เสน่ห์บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเรียลดีทุกอย่างมันดูธรรมชาติดีมันจำเป็นต้องเป็นเนื้อเรื่องที่มันสอดคล้องกับตัวเราด้วยไหมครับก็จำเป็นค่ะจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แทบจะใกล้ตัวกันแบบมากอะไรเงี้ยคือเราก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็คือมีลูกแฝดมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีลูกสองคนคือมันก็ลูกของกันก็อายุห่างกันแค่สองปีอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เหมือนกับเวลาอ่านแล้วเราอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกอินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่แคสก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาแล้วครับมีแม่ก็คือมาได้เต็มเลยง่ายเต็มมากคอนแคสติ้งคือแบบร่วมกับอะไรเขาก็จะสร้างอะไรเงี้ยมันฟิลมันแบบเข้าวงการใหม่ๆเลยก็หายไปนานจริงๆก็หายไปนานเงี้ยมันไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกคือมันก็จะมีความคิดอีกแบบนึงแต่ว่าคือพอเราได้อ่านบทอะไรเงี้ยคืออันนี้คือพอเป็นความเรื่องนะคะคือเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าจะแบบเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแบบได้เร็วอะไรตัวเองก็ห่างงานหนักไปนานแล้วก็กลับมาครั้งนี้ดันมาเจอนักแสดงหน้าใหม่อีกเลยด้วยมันยังไงคนจะปรับจูนจะพึ่งพาอะไรกันยังไงจริงๆคือวันแคสวันที่เวิร์กช็อปเนี่ยเยอะมากค่ะน่าจะ10-20วันคือแคสติ้งมาเวิร์กช็อปคือนานมากแล้วก็เยอะมากค่ะแล้วก็ในแต่ละฉากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะปรับจูนกันในเรื่องของนักแสดงน้องอะไรเงี้ยค่ะทั้งสองคนที่เป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องจูนกับน้องทุกอย่างอะไรเงี้ยก่อนถ่ายจริงก็มีเวิร์กช็อปก่อนถ่ายด้วยแล้วถ่ายวันนึงคือได้แค่ซีนเดียวนะคะคือค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนในเรื่องของเฉพาะพาร์ทของแต่ละนะคะมันละเอียดอ่อนแต่ว่าพาร์ทอื่นคือละเอียดอ่อนอีกแบบของแต่ละมันก็จะเป็นในมุกครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างเป้าหมายในการกลับมาเล่นนะครับมันต้องเปลี่ยนไปไหมครับอย่างบางคนแบบการเล่นเพื่อสนองตัวเองอีกครั้งอย่างเราเพื่อชื่อเสียงเพื่อกลับมาทำแบ็คสกันไม่คือกระตาบะไม่ได้คิดถึงเรื่องชื่อเสียงค่ะกระตาเอาเรื่องแบบเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เวลาที่ทุกครั้งที่ได้เป็นมาถ่ายแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในพาร์ทที่แบบว่าโหนึกถึงสมัยก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเล่นแบบบทฉากนึงเนี่ยมันเล่นทั้งวันเป็นทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็จะยากกว่าเดิมคือตรงที่ว่าเราต้องเล่นแบบน้องแฝดคือต้องแยกระหว่างยูกับบีอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเล่นแบบโตทั้งหมดเลยคือเล่นทุกครั้งก็จะมีแบบใกล้ไกลอะไรเงี้ยโพสต์อัพอะไรเงี้ยต้องเล่นผลสองรอบตัดต่อเลยไหมคะตัดต่อเลยคะงานเรื่องละครหนังเรื่องก็มาต่อเลยนะถ้ามีมาก็ตอนนี้ลดงานแล้วนะคะไม่เป็นไรคนที่ต้องจะแต่จะไม่มาเล่นละครไม่มารับงานในวงการแล้วไงตอนนี้ลูกโตแล้วค่ะว่าเรียกคนพร้อมที่จะกลับมาพี่หรือก็กำลังใจอันนี้คือเรียกว่าคือวงการอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มรับงานแล้วค่ะเพราะลูกก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะต้องขออนุญาตใครไหมคะไม่ไม่ต้องขออนุญาตเองก็ไม่อยากให้แบบว่าเขาก็กลัวว่าเราจะไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือแต่ก็คิดว่าเราก็ยังอยากที่จะรับงานของเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากจะมีความสุขอยากได้เจอแบบทีมงานเดิมๆแบบที่คุ้นเคยกันแสดงว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกที่เราว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูกเราโตที่แบบจะรู้ตัวเองแล้วเราก็จะกลับมาคือตอนแรกอ่ะคือหลงลูกนะคะอยู่ในมุมที่หลงลูกเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบอยู่แบบนี้ดีแล้วแต่ตอนนี้คือลูกทิ้งเราแล้วค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหงาแล้วหรอฉันทำอะไรเริ่มเหงาแล้วอย่างตอนนี้พอกลับมาในบทบาทที่เรามีความสนิทพอเป็นแม่แล้วการเลือกลำบทเราต้องคิดเยอะขึ้นไหมคะเพราะอย่างน้อยเผื่อลูกเราจะต้องเห็นเราหรืออะไรแบบนี้ไม่นะคะคือกระตันว่าเด็กเราคุยได้ลูกของเราคุยได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีเราคุยกันด้วยเหตุผลอะไรแล้วมีหลักเกณฑ์เรื่องลำบทไหมคะก็อย่างเช่นแบบต้องเป็นบทนี้บทดีบทร้ายบทที่ตัวเองเล่นได้ค่ะเอาแบบว่าที่ไม่ฝืนตัวเองมากเพราะถึงพี่กระต่ายควรจะได้ถึงความเซ็กซี่ความแซ่บอะไรอย่างเงี้ยมันยังกลับมาคัมแบ็คให้เขาเรื่องนี้คุณไม่ได้แล้วค่ะหลอกโอ้คุณได้หรอเดี๋ยวก่อนคุณทำไม่ได้คะอายตัวเองค่ะไม่ใช่อายคนอื่นนะอายตัวเองยังทำเสียอยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนถ้ามีมาอย่างเงี้ยค่ะพี่กระต่ายจะแบบพิจารณาหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพ่อก่อนปล่อยแม่เถอะจะเซ็กซี่ได้แค่ไหนพี่กระต่ายถ้าสมมติว่าบทสักภาพของถ้าเราพูดไม่ได้เราจินตนาการไม่ออกว่าคื
ม่รู้อ่ะคือจินตนาการไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ถ้าเซ็กซี่นี่คงแบบอันก่อนไม่กล้าเลยคือเป็นการวางไปเลยหรอเรื่องนี้อายนะคะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ไอจบไอซีได้นะแล้วอันนั้นก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเที่ยวเราก็ให้ถ่ายแบบชุดแบบชุดคลุมไม่ได้ลงทีคือเป็นข่าวคนลืมมาแล้วต้องตัดต่อยซะหน่อยหรือเปล่าอันนี้มันแต่งรูปได้ไงอะไรภาพขึ้นใหม่มันแต่งไม่ได้เพราะต้องแบบว่าอายคนอื่นบ้างคือเขาเรียกว่าไม่รับเลยใช่ไหมที่เรื่องเซ็กซี่ไงโอ้ยไม่มีใครเอาแล้วล่ะค่ะไม่ไหวอะค่ะแล้วอย่างข้อจำกัดการรับงานอะไรต่างๆก็ต้องกลับบ้านที่ในกี่โมงไหมอะไรมีแบบของลูกกับลูกไหมไม่เอาค้างได้ค่ะนิดหน่อยค้างได้นิดหน่อยค้างมาแล้วค่ะเรื่องนี้ค้างมาแบบกี่วันสองสามวันแล้วน้องๆมีแบบงานอะไรอีกไหมคะเวลาเราออกทำถ้าตอนเด็กๆวันนี้ค่ะสองปีที่แล้ววันแรกโทรไปไม่ได้โทรไปร้องเฟซไทม์ก็ร้องไห้แต่พอตอนนี้เขาโตแล้วอ่ะเขามีความคิดเขาแบบมีความสุขกับการได้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเข้าใจเรามากขึ้นเพราะตอนล่าสุดคือเรากลับเชียงใหม่ก็จะต้องกลับเป็นลูกศิษย์กว่าเขาก็เข้าใจเขาแบบเริ่มซอยแล้วว่าแม่ไม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้จะได้อิสระอย่างนี้หรือเปล่าใช่เขาสนุกมากเขาจะปวดวันโทรไปก็ปวดว่าวันนี้นะมีเพื่อนมาหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยร้องเลยโอ้รักค่ะก็ทันไหมคะหรือว่ายังไงไม่ค่ะคือเราเรียกว่าอะไรอ่ะเราสู้กันมาแบบสองปีละสองปีแล้วค่ะแล้วก็เราก็ทราบอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นไปตามระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อเขาก็สู้มาหนักเยอะคนที่อยากคุณพ่อป่วยเป็นอะไรเป็นโรคร้ายค่ะเราเป็นคนไหนที่ทำธุรกิจก็บอกกันเลยมีบอกเป็นระยะเวลาค่ะระยะเวลาแต่ว่าเราก็สู้พ่อก็สู้พ่อคือหลักๆแล้วที่เชียงใหม่ใช่คือเขาขอกลับจริงๆเขารักษาที่กรุงเทพค่ะแต่ก็ไปหาทุกวันแต่ว่ากันตาก็ไม่ได้โพสต์ตอนพ่อป่วยแล้วเข้าใจนะคะเพราะว่ากันตาเป็นคนแบบไม่อยากให้ทุกคนเห็นในสภาพแบบนั้นคุณพ่อก็คงเช่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วมีโอกาสสั่งเสียหรือว่าท่านเป็นสั่งถามหรือที่กระแตมีอะไรที่อยากจะทำอะไรให้ท่านในครับโอกาสสุดท้ายครอบครัวของเราคือมีการสั่งเสียไหมก็คุณพ่อรู้เรื่องหมดตอนที่ให้กันไปก็ขออย่างเดียวขอไปที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางโรงพยาบาลเขาก็ไปส่งจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่หลายคนเข้าให้กำลังใจเยอะเลยเหมือนกันพี่แต่ละหลายคนให้กำลังใจเยอะเลยเหมือนกันทางเพื่อนเพื่อนก็ไปแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะขอบคุณเพื่อนแล้วก็แขกทุกคนเพราะกันแต่ก็อยากจะลง IG แบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันลงไม่ไหวจริงๆครับแล้วถึงหน้าต่อใช่เปลี่ยนหมดแล้วค่ะเปลี่ยนหมด40แล้วค่ะแซ่บยังสวยสามีพาแบบเต็มที่เลยฉลองยังไงบ้างคะก็มีความสุขดีชีวิตคู่คือแบบหลายคนอิจฉามากเห็นแล้วแบบว่าไม่รู้ก็คือแบบเป็นคุณพ่อใช่ไหมเซอร์วิสดูแลมีวิธีมัดใจอะไรอย่างให้พี่หลุยแบบว่าดูแลเราวันแรกยังไงวันนี้ก็ยังเป็นงั้นอยู่เลยแต่ว่าเป็นที่เขามากกว่าค่ะคือเขาเกิดมาในครอบครัวที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็ได้นิสัยคุณพ่อคุณแม่เขามาเขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตาเป็นเพื่อนกับเขาด้วยแหละคือแบบพบเขามาเป็นเพื่อนมาตั้งนานแบบนี้ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยไหมคะมีคนบอกนะก็มีคนบอกแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยอะไรเราต้องมีแบบว่าเคล็ดลับเติมความหวานที่นักผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนั้นกระตาไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าตัวของเขาเองเขาเป็นคนแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็พูดกันว่าอย่างนี้ไม่โอเคอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจับจุดได้ว่า
เราชอบแบบไหนเราก็จะจับจุดได้ว่าเขาเป็นคนชอบแบบไหนเราก็จะตามใจเขาเขาก็จะตามใจเราก็เลยเป็นแบบเขาไม่ใส่เอาใจเราเราก็เอาใจเขาบ้างไงเออแสดงว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมตอนแรกสิบสองถ้ารวมเป็นเพื่อนก็หลายปีนะคะแต่ว่าถ้าต้องเป็นแฟนจริงก็น่าจะสิบสิบปีไม่ได้นับเลยค่ะที่ผ่านมาไม่เคยบอกพี่คือว่าก็ต้องโทรตามกับบ้านอะไรไม่เคยเลยแต่เขาอยู่ก็เขาจะอยากเขาจะเป็นคนแบบว่าจะอยู่กับเราตลอดเขาติดเราใช่ไหมเขาลูกเขาติดเราไม่ไม่เขาเป็นห่วงมากกว่าคือเขาก็แบบว่าจะต้องคือเขาจะเป็นแบบนี้มุดแบบนี้เขาก็ไม่ได้แบบว่าติดเพื่อนเราก็ไม่ได้เป็นคนติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยความติดนี่คือยังไงอ่ะเวลาเราไปไหนเขาก็จะต้องรู้สึกว่าถ้าเขาไปได้เขาจะไปอย่างนี้หรอเขาโอยเขาไปเป็นคนเดียวในผู้หญิงต้องติดกี่คนหรอไปกับเราตลอดเมื่อเราจะไปแก๊งใหม่เราเขาไปด้วยตลอดก็อยู่เขาได้ก็เคยถามเขาไหมเนาะไม่ได้บังคับค่ะทำไม่เคยบอกว่าบังคับบางทีเราก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่าแบบนี้ต้องไปกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเผื่อเขาผู้ชายเขาบางทีก็อยากจะอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเพื่อนเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาไม่ได้มีอะไรเหตุผลของเขาคืออะไรอ่ะที่แบบเขารู้สึกว่าต้องไปกับเราอยากไปกับเราสังคมเพื่อนเดียวกันคือเขาเราก็สนิทเพื่อนเขาเขาก็สนิทเพื่อนเราคือมันสนิทกันหมดอะค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่มีความลับต่อกันอะไรไม่แน่ว่าโอ๊ยภรรยาสวยผัวงานต้องตามไปกินหรือเปล่าคือไลฟ์สไตล์คือเป็นคนแบบชอบกินชอบเที่ยวอะไรเหมือนกันมากกว่าอะไรตีกอล์ฟก็ตีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีกิจกรรมไหนที่เขาชอบแล้วกันไม่ชอบแล้วกันได้ชอบแล้วเขาไม่ชอบแล้วพอเราผู้หญิงในการกิจกรรมบางกิจกรรมเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันมีสามีฉันมาด้วยอะไรอย่างนี้ไปด้วยมาด้วยเพื่อนชอบมากเลยค่ะคนนี้บอกว่ามาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ติดเหมือนกันไปเลยเพื่อนติดสามีค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสามีเป็นเพื่อนสาวไปแล้วเป็นเพื่อนสาวไปแล้วค่ะทุกกลุ่มเลยค่ะก็จะแบบเอ็นดูถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เนาะก็จะเอ็นดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนเขาก็จะบอกว่ามานี่เพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยชวนมาถ่ายรูปด้วยชวนแบบว่าเขาเป็นคนแบบเวลาเขาเป็นผู้ชายคนเดียวเนี้ยเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่ถ่ายรูปให้เพื่อนๆผู้หญิงก็เลยชอบเลยไงใช่ใช่มีคนถ่ายรูปให้เขาไม่บ่นด้วยใช่ไหมขอบคุณค่ะ